รถไฟลาวจีนขนส่งผู้โดยสารทะลุ 8.7 ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปี2024โดยเพิ่มขึ้นที่ 17.5% เมื่อเทียบกับปี2023ที่ผ่านมาเส้นทางรถไฟมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมายังสปป.ลาวในโครงการวิสิตลาวเยีย2024เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการได้เพิ่มความถี่ของเที่ยวรถไฟพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วออนไลน์และปรับปรุงบริการรถไฟให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับได้มีความร่วมมือของทั้งหลายฝ่ายจนทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในสปป.ลาวเป็นจำนวนมากครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเยีย